้ทำไมแบบย่างนี้วะลองดูอันนี้ค่ะพริกแกงส้มนะคะนี่มะขามเขียวนี่ปรับพริกลงไปเลยจ้าใส่ส้มเขียวหรือมะขามเขียวนะคะเติมกะปิลงไปนิดนึงจะให้พริกแกงของเราเครื่องแกงของเราเข้มข้นนะคะจ้านี่ก็เป็นการใส่ที่คือมะละกอค่ะมะละกอใบมะกรูดด้วยนะคะจ้ะมะละกอลงไปนี่ดอกเกลือค่ะรสดีจ้าชูรสน้ำตาลแต่ที่หลังนะคะกับปลาโอนี่ใส่ที่หลังค่ะเดี๋ยวให้มะละกอมันนิ่มก่อนมันต้องรสมันต้องจอครับยกขึ้นหน่อยอันนี้ปลาโอนะคะนี่คือเนื้อปลาโอค่ะใส่ที่หลังนะคะเนื้อปลามันจะเละนี่คือน้ำมะขามเปียกเพิ่มเติมค่ะเมื่อกี้ใส่มะขามเขียวเข้าไปกลัวมันไม่เปรี้ยวนี่ใส่นี่เพิ่มเติมนะคะนิดนึงนี่คือแกงสูตรปักใต้นะคะแล้วก็จะมาใส่น้ำตาลที่หลังค่ะชอบหวานก็ใส่เยอะชอบธรรมดาก็ใส่ปกตินะคะถ้าชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะน้ำตาลแกงส้มไข่เจียวจ้าวันนี้แบบบ้านๆ นะคะทำแบบบ้านๆจ้ะทอดไฟแรงไข่มันจะไม่นุ่มนะคะถ้าทอดไฟกลางๆนี่ไข่มันจะนุ่มไข่มันจะนุ่มฟูค่ะThank you.
นุ่มฟูแล้วก็กรอบไอ้เจียวยายใส่รสดีอย่างเดียวนะคะชูรสไม่ได้ใส่อะไรก็ไม่ได้ใส่ใส่รสดีอย่างเดียวค่ะใส่รสดีอย่างเดียวมันจะมีน้ำมันหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่มีเลยก็ไม่อร่อยเนี่ยค่ะเราไปกินกันเลยจ้า